มาสู่คำถามนี้จากสตูลเรื่องไปมัสยิดเหมือนกันเมื่อกี้ไปมัสยิดแล้วมีปัญหากับอิหม่ามอันนี้ไปมัสยิดพาน้องชายไปด้วยพาละพาน้องชายไปละหมาดที่มัสยิดมีคนเขาบอกว่าถ้าโดนเด็กที่ยังไม่เข้าสุนัตเสียน้ำละหมาดไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถามว่าโดนเด็กที่ยังไม่เข้าสุนัตเสียน้ำละหมาดหรือเปล่าก็ต้องถามต่อว่าโดนตรงไหนโดนตรงไหนคงจะโดนตัวเอาแค่โดนตัวก่อนถ้ายังไงศัตรูนี่โทรมาใหม่อ๋ออาจารย์สมิธโดนตัวเนี่ยนะเราไม่ต้องหรอกไอ้แค่โดนอวัยวะเพศเลยอ่ะยังมี2ทัศนะเลยกลุ่มที่1บอกเสียกลุ่มที่1บอกไม่เสียนี่ขนาดอวัยวะเพศแล้วก็ไปโดนหูไม่เสียพี่น้องไม่มีสูตรจากท่านนบีว่าเสียฉะนั้นเด็กคนนี้เขาจะเข้าซุนนะห์หรือยังไม่เข้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียน้ำละหมาดครับดังนั้นถ้ามีเด็กไปมัสยิดไม่เป็นไรนะให้ไปได้ใช่ไหมโอ้ก็ให้เด็กถ้าไม่ให้มันไปเมื่อเข้าวัดคือวันนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์สมิธรู้ไหมทำไมคนผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเห็นโต๊ะครูไม่อยากกล้าเข้าใกล้ใช่ก็พอถูกปลูกฝังมาเวลาคนโต๊ะครูมาโต๊ะอิหม่ามมาไปลงไปเล่นแต่ทุนผู้ใหญ่จะคุยกันมันก็ไปครับไปเลยแต่ทุนคราวนี้เวลายุคนี้เนี่ยเราต้องสอนหมายว่าให้เด็กเนี่ยไปสู่เราครับคือไซนาอาลีฮาซันกับฮุเซนเนี่ยนบีเนี่ยขนาดอยู่บนมิมบัตฮาซันกับฮุเซนเนี่ยแต่งตัวใส่ชุดสีแดงเลยนะวิ่งเข้ามาในมัสยิดละโลมนบีอดใจได้ที่ไหนอ่ะนบีลงจากมิมบัตเลยมาเอาสองคนนี้ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งบนตักนบีบนมิมบัตอ่ะให้ไปอยู่กับนบีด้วยนี่คือความใกล้ชิดความรักเด็กที่ว่าพยายามให้เด็กเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับขณะที่เราทำความดีอาจารย์แล้วมันชอบแย่ตรงนู้นฉันไม่มีสมาธิเอ้ยอัลลอฮ์เขาเอาตอนตักบิดอัลลอฮ์ละหมาดเพื่อใครละหมาดเพื่อใครถ้าเพื่ออัลลอฮ์เอาแล้วมันแล้วก็เกิดระหว่างละหมาดอ่ะมันมีเด็กมามันมีนู่นมานั่นมันทีหลังแล้วแต่อันดับแรกละหมาดเพื่อใครถ้าเพื่ออัลลอฮ์ได้เต็มร้อยครับครับดังนั้นเพราะว่ามันจะมีคำพูดที่ว่าวิสวัตวิสวัตเวลามาเราเด็กวิ่งกันเจียวเจ้าเจียวเจ้าแหมมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งก็คือต่อไปเนี่ยเราต้องฝึกครับคือวันนี้เนี่ยถามว่านบีเนี่ยมีคุชัวไหมนบีละหมาดเนี่ยเคยอุ้มเด็กอ่ะไม่หนักยิ่งกับเราอีกเหรออ้าวเวลาขึ้นยืนเอาขึ้นมาอุ้มมากอดเวลาจะสุญูดรู้กว่าเอาลงไปวางด้วยเอาเดี๋ยวขึ้นอุ้มอีกแล้วไอ้นี่ไม่ได้วิ่งเลยนะเล่นอุ้มเลยนบีนะอุ้มเลยนะเวลาจะสุญูดจะรู้กว่านบีเอาวางก่อนหนูหนูวางนั่งนี่อย่าไปไหนเดี๋ยวเวลาจะขึ้นยืนนบีอุ้มขึ้นไปอีกนี่อันนี้นี่คือสูตรนบีฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปสนเรื่องคู่ชั่วไม่คู่ชั่วคือวันนี้ถ้าเรามีลูกหลานพยายามให้เขาอยู่ใกล้พยายามให้เขาละหมาดข้างๆเราบางครั้งเด็กละหมาดอ้าวละหมาดนะอัลลอฮฺอักบัรเวลาผู้ใหญ่รุกวะสุญูดมันนอนราบเลยมันก็ฝึกไปเรื่อยๆนี่คือสูตรที่เป็นอิสลามอย่างอาจารย์ว่าเรื่องของการอุ้มเด็กเนี่ยมันคนละกรณีกับเราละหมาดอยู่ได้ยินมอเตอร์ไซค์เว้นผ่านมาแล้วเราก็มองสักนิดนึงอันนี้เหมือนกันไหมอ๋อมองได้มองว่าแว้นมันจะตีเราหรือเปล่าคืออาจารย์สมิธรู้ไหมศาสนาเนี่ยนี่คือการเตรียมพร้อมเป็นอิบาดะห์ที่อะไรที่8ครับนั่นคือความสมบูรณ์ว่าละหมาดเนี่ยมองได้ครับนบีบอกละหมาดให้มองไปที่สุญูดครับแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีเรื่องอะไรกูไม่สนเรากำลังละหมาดอยู่บ้านคนเดียวมีคนเปิดประตูแก๊สกูไม่สนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบเซตเนี่ยมันคนไม่หมดหันไปมองใครอ๋อมูฮัมหมัดซอลแล้วกลับมาไม่ต้องพูดนะแค่หันไปดูอ๋อนึกว่าพูดด้วยพูดไม่ได้ไม่ใช่หันไปมูฮัมหมัดซอลแลห์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบอย่างนี้ไม่ได้อาจารย์เคยเจอแบบนี้ไหมเนี่ยพูดอย่างนี้นะมีคนเขามาบ้านใช่ไหมแล้วเขาก็สมมุตินะอาจารย์ยูซุฟอยู่ป่าไหลทีเข้ากำลังละหมาดอยู่ละหมาดอยู่จ้าเสียเอาอย่างนี้เสียเลยนะเสียจ้าเสียจ้า